ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับในที่พม่าในร้านน้ำชามีขนมที่มีอยู่ประจำนะเกี่ยวกับน้ำชาน้ำชาที่นี่เรียกว่าละพะเยละพะเยละพะเยนี้ใส่นม ใส่น้ำตาลด้วยแล้วคงมากมันจะชอบกินกับขนมที่อยู่ในนั้นร้านน้ำชามีอยู่ประจำมีอยู่ประมาณ 2-3 ชนิดนะที่นี่อาตมาอยากจะบอกประมาณ2ชนิดว่าคนไทยเรียกว่าปลาท้องโกปลาท้องโกภาษาพม่าพูดว่าอีจาคุยอีจาคุยอีจาคุยทีนี้คำว่าอีจาเกวอันนี้ไม่ใช่ภาษาพม่าครับแต่ละคำถ้าคิดเป็นภาษาพม่าก็ไม่มีความหมายอะไรเลยแต่เรียกชื่อว่าอีจาเกวอีจาเกวอีจาเกวทีนี้ปลาท้องโกพม่าหรืออีจาเกวของพม่านั้นไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยปลาท้องโกมันสั้นๆแล้วก็มีอยู่สองอันติดกันแต่ที่พม่านี่ปลาท้องโกมันยาวมากยาวเว้ยใหญ่เว้ยพม่าปลาท้องโกนะพม่าเรียกว่าอีจาเกวอีจาเกวถ้าเราอยากจะถามว่ามีปลาท้องโกไหมมีปลาท้องโกนั้นภาษาพม่าพูดว่าอีจาเกวสีล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 าแล้วมีอยู่ภาษาไทยว่าโรตีโรตีโรตีภาษาพม่าพูดว่าปลาดาปลาดาปลาดาคำว่าปลาดาก็ไม่ใช่ภาษาพม่าอาจจะมาจากแถบหรือว่าจีนก็ได้เพราะว่าอาจจะมาดูที่คำศัพท์แต่ละคำไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าคิดแบบภาษาพม่านะก็เลยอาจจะเป็นภาษาอย่างอื่นก็เรียกว่าโรตีพม่าเรียกว่าปลาด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 าถ้าเราจะถามว่ามีโรตีไหมก็ปลาดาชิลาปลาดาชิลาปลาดาชิลาทีนี้คำว่าโรตีปลาดานะอันนี้ถามว่ามีปลาดาไหมหรือว่ามีโรตีไหมก็เป็นโรตีทั่วไปเราไม่ได้เจาะจงว่าโรตีที่สั่งขายหรือว่าสั่งแต่นมข้นหรือว่าสั่งแต่น้ำตาลที่พม่าก็มีอยู่หลายชนิดนะแต่โดยรวมแล้วเรียกว่าโรตีเรียกว่าภาษาพม่าเรียกว่าปลาดาปลาดาปลาดาถ้าเราจะถามว่ามีโรตีไหมภาษาพม่าพูดว่ามีปลาดาชิลา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 ครับถ้าเราอยากจะถามว่ามีขนมไหมภาษาไทยคำว่าขนมภาษาพม่าพูดว่ามงก็เลยถามว่ามงชิลาแปลว่ามีขนมไหมถ้ามีก็ชิเดอันนี้ตอบย่อๆถ้าเราตอบแบบสมบูรณ์ก็เราก็บอกว่ามงชิเด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 ถ้าไม่มีก็ตอบว่ามะชิบูมะชิบูมะชิบูอันนี้ตอบย่อๆถ้าเราตอบแบบใส่ขนมด้วยก็มงมะชิบูมงมะชิบูมงมะชิบูแปลว่าไม่มีขนมมงมิชิบูมงมิชิบูถามว่ามีของหวานไหมภาษาพม่าพูดว่าอชูปวยชิลาอชูปวยชิลาอชูปวยชิลาทีนี้คำว่าอชูแปลว่าหวานคำว่าปวยแปลว่าสำหรับภาษาไทยถามว่ามีของหวานไหมมีของหวานไหมภาษาพม่าพูดว่าอชูปวยชิลา
อชูปวยศิลาอชูปวยศิลาที่นี้คำว่าอชูแปลว่าหวานแล้วก็คำว่าปวยปวยที่นี่ภาษาพม่าแปลได้สองสามอย่างปวยอีกอย่างนึงก็ปวยก็คืองานนะงานที่นี้ใช้กับของหวานก็ปวยที่นี่องความหมายว่าขนมเป็นชุดๆที่อยู่บนโต๊ะหลายๆอย่างเขาเรียกว่ารวมแล้วเขาเรียกว่าชื่อเดียวกันว่าของหวานหรือว่าโต๊ะที่มีของหวานเต็มหมดเลยมีอยู่หลายๆชนิดเขาเรียกว่าปวยนะปวยก็เลยมีของหวานไหมอชูปวยศิลาอชูปวยศิลาอชูปวยศิลาต่อไปถ้าลองไปที่ร้านอาหารก็ต้องถามว่ามีน้ำดื่มไหมมีน้ำดื่มไหมภาษาพม่าพูดว่าเต้าหี่ชิลาอันนี้ถามแบบย่อๆนะเต้าหี่ชิลาเต้าหี่ชิลาที่นี้คำว่าเต้าแปลว่าดื่มนะแปลว่าดื่มแล้วก็คำว่าหี่แปลว่าน้ำก็บอกว่าดื่มน้ำมีไหมแต่ความหมายมันน้ำดื่มครับก็บอกว่าเต้าหี่ชิลาเต้าหี่ชิลาอันนี้คือทำแบบย่อๆนะแล้วก็ถามว่ามีน้ำแข็งไหมมีน้ำแข็งไหมมีน้ำแข็งไหมคำว่าภาษาแดงคำว่าน้ำแข็งภาษาพม่าพูดว่าเยเค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 คำว่าเยแปลว่าน้ำแคแปลว่าแข็งหรือที่เป็นน้ำที่กลายเป็นก้นๆเขาเรียกว่าแคนะภาษาไทยก็แข็งก็คล้ายๆกันเยแคแปลว่าน้ำแข็งก็อยากจะถามว่ามีน้ำแข็งไหมก็ภาษาพม่าพูดว่าเยแคชิลาเยแคชิลาเยแคชิลาถ้ามีก็เยแคชิเดเยแคชิเดมีน้ำแข็งแล้วก็ถ้าไม่มีก็ไม่มีน้ำแข็งถ้าลองตอบแบบสมบูรณ์ก็เยแคชิเดแปลว่ามีน้ำแข็งถ้าไม่มีก็ไม่มีมาชิบูแล้วก็มีน้ำชาไหมที่นี้ชาที่นี่อาตมาถามตามภาษาไทยนะถ้าภาษาพม่าก็น้ำชานี้ก็ต้องมีน้ำชาที่แบบใส่นมใส่เนยใส่นมข้นหรือว่าใส่น้ำตาลเขาเรียกว่าภาษาไทยก็น้ำชาเหมือนกันแล้วก็ที่แบบชาจีนที่แบบมีแต่ใบชาอย่างเดียวใช้ใส่น้ำร้อนก็อันนั้นก็ชาแต่ทางไทยเรียกว่าชาจีนพม่านี่อีกชื่อหนึ่งชาที่ใส่นมกับชาที่ไม่ใส่นมก็ชาที่ใส่นมก็เรียกว่าละพะเยเดี๋ยวนี้ลองชาที่แบบถามในร้านอาหารว่ามีชาจีนไหมก็เขาเรียกว่าเยนุยชันเยนุยจันเยนุยจันเยนุยจันแปลว่าชาจีนก็เลยถามว่าเยนุยจันชื่อละเยนุยจันชื่อละเยนุยจันชื่อละแปลว่ามีน้ำชาจีนไหมแปลว่ามีน้ำชาจีนไหมเตจิเตจิเตเปียวไลเปียซีกว่า